สวัสดีครับคุณพัฒดาโอเคครับเพิ่งเริ่มสตรีมไม่ทราบได้ยินเสียงไหมครับถ้าได้ยินเสียงรบกวนกด1ให้ผมนิดนึงนะครับโอเคครับเพื่อนๆถ้าเข้ามาแล้วได้ยินเสียงรบกวนกด1โอเคครับคุณพัฒดากดมาละโอเคครับได้โอเคได้น่าจะได้ยินชัดแล้วนะครับพอดีวันนี้ผมลองสตรีมมิ่งโดยใช้โปรแกรม OBS นะครับภาพอาจจะดีเลย์ก่อนในส่วนที่ผมพูดอยู่นิดนึงเพื่อนที่เข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ให้ด้วยนิดนึงนะครับรบกวนกดแชร์นิดนึงเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆอีกคู่หนึ่งนะครับแป๊บเดียวเสียงเบาใช่ไหมครับโอเคเสียงชัดไหมครับหรือว่าเบาเกินไปโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมปรับสตรีมมิ่งเสียงนิดนึงโอเคไม่ทราบเสียงดังขึ้นไหมครับไม่ทราบเสียงตอนนี้ได้ยินไม่ทราบเสียงดังขึ้นไหมครับพอดีเมื่อกี้เห็นบอกว่าเสียงเบาพอดีผมปรับเสียงที่สตรีมมิ่งสูงขึ้นละยังเบาอยู่แล้วครับตอนนี้โอเคดังแล้วนะครับเสียงแตกนิดนึงดังเกินไปหรือเปล่าครับตอนที่เราจะเสียเวลาปรับโอเคดังขึ้นแล้วนะไม่แตกนะครับโอเคครับพอดีแถวที่พักจะมีเสียงรบกวนนิดนึงผมก็เลยไม่ได้เปิดเสียงไมค์ดังเกินไปโอเคดังแล้วนะครับโอเคตอนนี้เข้ามา64คนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรบกวนเพื่อนที่เข้ามาแล้วกดแชร์ให้นิดนึงนะครับวันนี้เป็นเรื่องพอดีตอนที่ผมให้โหวตพอดีเพื่อนหลายคนจริงตอนแรกว่าจะพูดเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับแต่จริงคอเลสเตอรอลผมพูดไปหลายรอบแล้วแล้วก็ยังความเข้าใจยังตกหล่นๆทุกทีนะครับจริงคลิปในเรื่องของคอเลสเตอรอลจะมีประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดผมจะพูดคลิปเรื่องคอเลสเตอรอลประมาณสัก3ครั้งนะครับอย่างต่ำนะฮะอย่างต่ำใน3ครั้งเลยนะครับจริงถ้าใครฟังวนไปวนมาสักรอบประมาณสัก 2-3 รอบนะครับผมว่าน่าจะเข้าใจนะครับผมว่าน่าจะเข้าใจดีขึ้นนะครับแต่ถ้าฟังรอบเดียวนี่ยังอาจจะงงอยู่เสียงดังแต่แตกนิดนึงโอเคนะครับเสียงลดการแตกลงไหมครับตอนนี้เสียงลดการแตกลงไหมนะครับพอดีเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยผมน่าจะพูดในคลิปไปไม่ต่ำกว่า3รอบนะครับก็เลยพอดีเห็นพอให้โหวตการโหวตเรื่องมะเร็งมานะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนเพราะมะเร็งผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็มีข้อมูลที่อัปเดตขึ้นมานิดนึงนะครับก็เห็นเพื่อนรีเควสเรื่องมะเร็งกันก็เลยถ้างั้นเรามาพูดเรื่องมะเร็งกันก่อนนะครับเรื่องคอเลสเตอรอลเดี๋ยวคงต้องมาพูดอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบทำความเข้าใจยากมากโดยเพราะในกลุ่มพวกเราที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะโลคาร์บหรือว่าคีโตเจนิกคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับบางครั้งการจะคุยให้คนอื่นเข้าใจแล้วยังหรือแม้กระทั่งตัวเราที่ทำโลคาร์บหรือว่าคีโตนะครับแต่ว่าถ้าเรายังกลัวไขมันอยู่บางทีเราก็ไปไหนไม่รอดเหมือนกันนะครับอ้าวเสียงกลับไปเบาแล้วฮะพอเบานี่แตกไหมครับเนี่ยโอเครู้สึกไมค์จะค่อนข้างมีปัญหานิดหนึ่ง
เคเสียงดีขึ้นไหมครับเสียงดีขึ้นไหมทำไมเสียงไมค์วันนี้มีปัญหาจริงๆผมก็ใช้ไมค์ตัวนี้ตลอดนะนะครับเสียงยังแตกอยู่ไหมครับอ๋อผมเข้าใจแล้วไมค์น่าจะเป็นไมค์ของโน้ตบุ๊กปกติผมจะใช้ไมค์ของกล้องนะครับถ้าเสียงยังแตกอยู่แล้วรู้สึกว่ามันฟังลำบากรบกวนแจ้งผมนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องขอเวลาสักประมาณ 4-5 นาทีเพื่อเซตตัวกล้องใหม่เพื่อใช้ไมค์ตัวใหม่นะครับ ยังแตกอยู่ไหมครับชัดนะครับโอเคถ้างั้นชัดเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งกล้องโอเคถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเริ่มเลยวันนี้นะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของมะเร็งในอีกมุมมองหนึ่งนะครับในอีกมุมมองหนึ่งคือในมุมมองแบบไหนนะครับในเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะครับหลายคนพวกเรากลัวกันเพราะว่ามันเป็นโรคที่เรามีความรู้สึกว่าจริงๆมันก็เหมือนกับเบาหวานคือเรารู้สึกว่าเป็นแล้วรักษาไม่หายแต่ข้อเสียคืออะไรครับมันค่อนข้างจะทำให้เราเสียชีวิตได้ไวเป็นเรื่องนึงถ้าเราไม่เกิดความเข้าใจอ่ะเรามองว่ามันเป็นโรคร้ายมันเป็นอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดในร่างกายเรามันเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเรานะครับเมื่อเรามองมันว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเราแล้วเราไม่เข้าใจที่ไปที่มาของมันอ่ะเราก็พยายามที่จะจัดการมันในอีกรูปแบบนึงซึ่งสุดท้ายเนี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาที่เราผมว่าในทางด้านของคนที่ศึกษาเนี่ยเขาได้มีการค้นคว้าหมดเงินผมว่าหมดไปหลายเป็นร้อยๆล้านดอลลาร์อาจจะเป็นพันล้านดอลลาร์ด้วยซ้ำเพื่อหาวิธีการรักษาก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะครับการรักษาที่ถูกพัฒนามาโดยเพราะยาเคมีหรือยาการให้เคมีเนี่ยบางครั้งก็ได้ผมใช้คำว่าได้ผลในระยะสั้นๆนะครับต่อมาก็เกิดการไม่ได้ผลวันนี้เราจะมาดูว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นในตรงนี้นะครับ โอเคคราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของมะเร็งนะครับผมอยากให้เห็นตรงนี้ก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองมะเร็งจริงๆเราจะมองเห็นว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันจะมีลักษณะเขาเรียกว่าฮอลมาร์กหรือมีลักษณะจำเพาะที่มันไม่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกในสตรีนะครับหรือมะเร็งสมองเราจะพบว่าไม่ว่าเป็นมะเร็งที่ไหนมันอาจจะมีข้อแตกต่างกันในแง่ของความรุนแรงในเรื่องของการกระจายเรื่องการแพร่กระจายแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะพบมันจะมีลักษณะร่วมๆกันเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขาได้พิจารณาเรื่องนี้ออกมานะครับว่ามันมีสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่ไหนก็ตามมีสิ่งที่ร่วมกันดังนี้นะครับประเด็นแรกก็คือว่ามันมีลักษณะในกรอบสีม่วงนะครับไม่ต้องไปสนใจภาษาอังกฤษนะครับมันมีลักษณะเหมือนกันอย่างนึงคือมันมีรูปแบบการใช้พลังงานนะครับคือเซลล์ทุกเซลล์จำเป็นต้องใช้พลังงานนะเซลล์คนปกติก็จำเป็นต้องใช้พลังงานมันมีรูปแบบการใช้พลังงานที่ผิดแปลกไปจากเซลล์คนปกตินะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่ไหนก็มีรูปแบบของการใช้พลังงานที่เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมสรุปไว้ก่อนว่ามันมีลักษณะที่ใช้เหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นมะเร็งจากที่ไหนมันจะใช้พลังงานจากน้ำตาลเป็นหลักนะครับนอกจากน้ำตาลก็จะมีในส่วนของกรดอะมิโนที่ว่ากลูตามีนนะครับมันจะใช้พลังงานจาก2แหล่งคือน้ำตาลกับกลูตามีนมันจะไม่สามารถใช้พลังงานจากไขมันได้นะครับนี่คือลักษณะที่ร่วมกันของมะเร็งทุกอย่างลักษณะที่2ก็คือว่ามันตัวในกรอบสีชมพูมันจะมีคุณสมบัติคือมันสามารถหลีกเลี่ยงภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งมีหน้าที่ในการกำจัดมะเร็งได้นะครับมันมีคุณสมบัติในการหลีกเลี่ยงภูมิต้านทานได้มันก็เลยสามารถเอาตัวรอดในร่างกายของมนุษย์ได้นะครับอันที่3ในกรอบสีส้มนะครับในกรอบสีส้มเนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติอย่างนึงก็คือว่ามันสามารถที่จะเขาเรียกว่ามันก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวมันทั้งในเรื่องของการอักเสบทั้งเรื่องความเป็นกรดรอบๆตัวมันเพราะอะไรครับปกติแล้วร่างกายเราจะมีข้อจำกัดของเซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยไม่ให้มันกระจายออกจากพื้นที่ที่เกิดขึ้นแต่พอตัวเซลล์มะเร็งมันสามารถที่จะก่อให้เกิดการอักเสบได้การอักเสบนี้สามารถทำให้มะเร็งเนี่ยสามารถ
แพร่กระจายไปตามพื้นที่ที่มีการอักเสบยิ่งมีการอักเสบเยอะยิ่งแพร่กระจายได้ง่ายเซลล์มะเร็งสามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้เองนี่เป็นลักษณะที่ร่วมกันประการที่3นะครับลักษณะที่ร่วมกันในประการที่4ก็คือมันมีลักษณะในกรอบสีน้ำเงินที่เราเรียกว่า genome instability หรือ mutation คือมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับคุณสมบัติของมันตลอดเวลานะครับหมายว่าไงฮะในผมใช้คำว่ายังไงฮะในกรุ๊ปของโครโมโซมที่ทำให้เกิดมะเร็งเกิดขึ้นเนี่ยในโครโมโซมที่อยู่ในนิวเคลียสของเราเนี่ยมันมีลักษณะของยีนหลากหลายมากนะครับที่จะควบคุมการแสดงออกของมะเร็งสมมติว่าตอนแรกอะยีนตัวที่รับต่อยาเคมตัวเนี้ยมันยังตอบสนองอยู่คุณให้ยาเคมตัวนี้ไปอะมันก็ยังตอบสนองแต่พอคุณให้ยาเคมไปพักนึงเนี่ยเซลล์มะเร็งจะรับรู้เลยว่าเฮ้ยยาเคมตัวเนี้ยสามารถฆ่ามันได้มันก็จะปิดยีนของที่รับต่อสนองต่อยาเคมตัวนี้แล้วไปเปิดยีนตัวอื่นแทนทำให้ยาตัวเดิมใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวที่หลากหลายทำให้จับมันไม่ค่อยอยู่นะครับนี่คือลักษณะ4อย่างของเซลล์มะเร็งนะครับที่มีลักษณะล้มรวมกันไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่ไหนก็ตามเพราะมะเร็งหลายๆที่จะมีข้อแตกต่างกันแต่ทุกมะเร็งจะมีข้อร่วมกันอยู่4ประการนี้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับบังเอิญเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคในกรอบความคิดในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนปี1950กว่าๆเนี่ยนะฮะก่อนปี1953นะครับในสมัยนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามะเร็งเกิดจากอะไรเราคิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมลักษณะของมะเร็งก็คือ excessive growth ก็คือการมีการเติบโตนะครับใครซีเรียสกับภาษาอังกฤษไม่ต้องฟังนะครับผมติดนิสัยของผมอย่างนี้แต่จะพยายามอธิบายเป็นภาษาไทยเขาจะรู้แต่ว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันมีการexcessive growth หมายความว่ามันมีการกระจายตัวมีการเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มหาศาลนะครับในตอนนั้นเนี่ยการรักษานะครับเขาก็จะมองในแง่ของทำไงที่จะป้องกันไม่ให้มันเติบโตและแพร่กระจายไปที่อื่นเพราะการรักษาก็จะโฟกัสไปในเรื่องของ1การผ่าตัด2การฉายแสง3การให้เคมเพื่อยับยั้งการเติบโตของมะเร็งยุคนั้นก่อนปี1953เราเรียกว่าเป็นยุคcancer paradigm ที่1นะฮะเป็นกรอบความคิดที่1เกี่ยวข้องกับในเรื่องของมะเร็งนะครับและต่อมาหลังปี1953เนี่ยมีการค้นพบยีนหรือโครโมโซมเกิดขึ้นนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ายีนหรือโครโมโซมเนี่ยควบคุมการแสดงออกของในเรื่องของมะเร็งนะครับเราก็เลยมีทฤษฎีที่เราเรียกว่าเป็นโซมาติกนะครับโซมาติกมิวเทชันนะครับก็มีการตั้งทฤษฎีว่าการเกิดมะเร็งเกิดจากการที่ยีนหรือโครโมโซมของมนุษย์ที่ปกติเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์พอเกิดการกลายพันธุ์แล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดควบคุมการเติบโตของเซลล์ไม่ได้แล้วก็เกิดมะเร็งนะครับเพราะเราก็เข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยมันไม่การที่ทำให้มันเติบโตมากขึ้นก็คือการกลายพันธุ์นี่เองนะครับแล้วก็มีการพยายามจะรักษาไปในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรฮะนอกจากการผ่าตัดฉายแสงให้เคมีแล้วก็จะมีการรักษาโดยการที่พยายามที่จะเขาเรียกว่า target genetic หมายเขาว่าพยายามที่จะ เข้าไปจัดการที่โครโมโซมตัวที่มีการ mutation นะครับพยายามที่จะคิดค้นยาที่ไปจัดการที่โครโมโซมของมะเร็งนะครับประเด็นก็คือว่าจนถึงทุกวันนี้นะฮะมันก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าอัตราการเกิดมะเร็งคืออัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งก็ยังเป็นอันดับ 1-2 เคียงคู่กับโรคหัวใจนะครับทำไมไม่สำเร็จครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณสมบัติประการสุดท้ายของมะเร็งที่มีร่วมกันเมื่อคู่นี้ก็คือว่ามันมีลักษณะของการที่เรียกว่าโครโมโซมหรือจีโนมอินสเตเบลิตี้หมายว่าไงฮะถ้าสมมติคุณพยายามไปปรับที่ยีนตัวนึงไปแก้ที่ยีนตัวนึงยีนตัวอื่นมันก็โผล่ขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดนะครับยีนที่ควบคุมมะเร็งผมยกตัวอย่างมีหลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นเป็นยีนที่เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นยีนที่มันสามารถทำให้มันเนี่ยมีการเติบโตที่มากเร็วมากขึ้นเพราะปกติโครโมโซมหรือยีนในคนปกติถ้ามีการเติบโตเนี้ยมันจะมีภูมิต้านทานที่ไปกดเขาเรียกว่าซักเพรสเซอร์ยีนหรือยีนที่กดไม่ให้มีการเติบโตแต่พวกนี้สามารถที่จะหลบเลี่ยงยีนพวกนี้ได้นะครับมียีนที่ควบคุมสามารถที่ทำให้มันหลบหนีภูมิต้านทานได้นะครับ
มียีนที่สามารถทำให้มันเนี่ยแบ่งตัวมีความรุนแรงมากขึ้นได้แล้วก็มีลักษณะที่เราเรียกว่าเทโลเมเรสอินฮิบิเตอร์หมายความว่าไงฮะปกติแล้วเนี่ยโครโมโซมเทโลเมียร์ถ้าเราแบ่งตัวไปเรื่อยจนถึงกำหนดเทโลเมียร์เซลล์นั้นจะตายนะครับเทโลเมียร์เป็นตัวกำหนดว่าเซลล์จะแบ่งตัวได้กี่ครั้งนะครับถ้าแบ่งตัวครบจำนวนจะตายแต่ว่ายีนของมะเร็งมันสามารถปรับเปลี่ยนทำให้มันไม่เวลาที่มันแบ่งตัวมันไม่สามารถทำให้โครโมโซมเทโลเมียร์สั้นลงทำให้มันแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัดและไม่ตายนี่คือลักษณะของมันสามารถที่ทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นเพื่อให้มันแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะของเขาเรียกว่ามียีนที่สามารถทำให้มันสร้างหลอดเลือดเข้ามาหามันได้เพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะส่งออกซิเจนส่งอาหารถึงแม้มันไม่ใช่ออกซิเจนก็ตามแต่ให้ส่งอาหารคือยีนมะเร็งมีลักษณะอย่างนึงคือมันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนเดี๋ยวผมจะพูดว่าเป็นยังไงสร้างเส้นเลือดเข้ามาหามันเพื่อส่งอาหารเข้ามาให้มันอาหารของมันโดยเพราะกลูโคสกับกลูตามีนนะครับแล้วก็มันมีภาวะที่เราเรียกว่า resisting senescence คือหมายว่าเซลล์ปกติพอมันครบอายุมันก็จะตายไปแต่ว่ามันมีคุณสมบัติของยีนที่ต่อต้านการตายของเซลล์นะครับด้วยคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้ในยุคที่2ที่เรารู้ว่าโอเคล่ะมันเกิดที่เขาคิดว่ามันเกิดมิวเทชันของยีนหรือโครโมโซมและพยายามจะรักษาโดยการที่ไปโฟกัสว่าเราจะปรับเปลี่ยนแก้ยีนตัวนี้ยังไงแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่หมดฮะเพราะว่าอะไรฮะเวลาที่มันเปิดสวิตช์ยีนมะเร็งขึ้นมาเนี่ยมันมียีนที่สามารถสลับสับเปลี่ยนมันยังกับออเคสตรานะครับคือคุณดับเสียงกลองไปคุณก็ยังได้ยินเสียงอะไรฮะแซกโซโฟนอะไรประมาณนี้คุณดับเสียงนึงไปก็จะมีเสียงนึงดังขึ้นมาแทนนะครับทำให้คุณไม่สามารถไปแก้ปัญหาได้หลายๆสิบยีนของซิลของยีนมะเร็งที่มันพยายามจะเอาตัวรอดได้ก็เลยทำให้ในกรอบความคิดของมะเร็งในยุค 2.0 ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าเรายังไม่สามารถที่ทำให้มะเร็งหายขาดได้นะครับคราวนี้หลังปีคศ2000ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก2000กับเกือบ2010นะครับก็เกิดกรอบความคิดใหม่นะครับซึ่งมีการทบทวนข้อมูลเนี่ยแล้วเกิดกรอบความคิดใหม่ว่าโอเคแหละมะเร็งเนี่ยมีการเติบโตที่มากขึ้นคุณจำกัดการเติบโตมันไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในระดับโครโมโซมนะครับโครโมโซมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ genetic mutation นะครับเราพยายามแก้ genetic mutation ในยุค 2.0 แต่ genetic mutation มันเยอะมากเราแก้ได้ไม่หมดทำให้เราจัดการมะเร็งให้ลดอัตราการเกิดและอัตราการตายไม่ได้ก็เลยกลับมาโฟกัสแทนว่าอ้าวถ้างั้นเรากลับมาดูซิว่าอะไรสภาพแวดล้อมอะไรหรืออะไรที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดยีนมิวเทชันนะครับในยุคแรกๆก็จะมีคนพูดถึงการสูบบุหรี่เรื่องของไวรัสนะครับการสูบบุหรี่ที่สัมพันธ์กับมะเร็งปอดนะครับไวรัสอย่างเช่นแพปิโลมาไวรัสที่เราพบว่าจริงๆแล้วก็ทำให้เกิดเจเนติกมิวเทชันแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในสุภาพสตรีนะครับการสัมผัสกับสารเคมีบางอย่างอย่างเช่นแอสบีตอสแล้วทำให้เกิดมะเร็งของเยื่อหุ้มปอดเป็นต้นนะครับเราก็เลยกลับมามองว่าถ้าเราไปจับที่ตัวโครโมโซมที่มันแปรเปลี่ยนเยอะแยะมากมายไม่ได้เรามาดูดีกว่าว่าอะไรที่ไปกระตุ้นโครโมโซมนั้นทำให้ยีนมะเร็งเกิดขึ้นนะครับทฤษฎีของ 3.0 มีมุมมองว่าแบบนี้นะฮะเซลล์มะเร็งไม่ใช่เซลล์ที่แปลกปลอมที่เข้ามาอยู่ในร่างกายเราทุกคนเนี่ยในยีนของเราที่มีโครโมโซมของบรรพบุรุษของเรามาเป็นล้านปีเนี่ยนะครับมันมีมะเร็งมาก่อนหน้านั้นแล้วเป็นล้านปีนะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกบันทึกนะครับไว้ในร่างกายเรานะครับแล้วก็ถูกปิดสวิตช์เอาไว้หมายว่าไงครับหมายว่าทุกคนเนี่ยมียีนมะเร็งอยู่ในตัวทุกคนนะครับทุกคนมียีนมะเร็งอยู่ในตัวทุกคนเพราะพอเรามียีนมะเร็งอยู่ในตัวทุกคนเนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้าเมล็ดหรือยีนมะเร็งตัวนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันจะทำให้เราเป็นมะเร็งได้มันก็จะอยู่สงบอยู่งั้นมันไม่สามารถเติบโตได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเอายีนมะเร็งตัวนี้เราสร้างสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะกับมันแล้วกระตุ้นให้มันแสดงออกหรือไปเปิดสวิตช์หรือสวิตช์ออนมันนะครับมันก็จะทำให้เกิดการแสดงออกของยีนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราเกิดเป็นมะเร็งนะครับเป็นมุมมองหรือทฤษฎีที่เรารู้ว่าซีดก็คือเมล็ดพันธุ์แอนด์ซอยก็คือพื้นดินที่เหมาะสมที่ทำให้เมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องมานั่งดูกันก็คือว่าอะไรล่ะคือซอยหรือพื้นดินหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทำให้ยีนมะเร็งในร่างกายเราเนี่ย
มีการเปิดตัวเองขึ้นมาหรือสวิตช์ออนตัวเองขึ้นมาถ้าเราไปจัดการตรงนั้นได้เราก็น่าจะสามารถควบคุมแล้วมันน่าจะง่ายกว่าการที่ไปควบคุมยีนหรือโครโมโซมของมะเร็งซึ่งมันหลากหลายมากนะครับคือจัดการเรื่องนึงมันก็โผล่ไปอีกเรื่องนึงนะครับคราวนี้ทฤษฎีนี้ก็เลยย้อนมันเปรียบเทียบง่ายๆฮะก็คือหมายว่าเราจะเห็นว่าสัตว์บางประเภทเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแหละนะครับแต่เวลาที่มันจะมีคุณสมบัติเหมือนกันบางอย่างแต่เวลาที่มันย้ายไปอยู่ในแต่ละพื้นที่ของโลกนะครับมันจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันเพราะอะไรครับเพราะสภาพแวดล้อมของโลกบางที่เนี่ยแตกต่างกันนะครับพอแตกต่างกันเนี่ยมันก็เลยต้องมียีนบางอย่างที่ปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้นะครับเพราะมันจะมีลักษณะเหมือนกันของสัตว์ในสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างไปตามพื้นที่ที่สัตว์เหล่านั้นอยู่นะครับมันก็เหมือนกับเซลล์มะเร็งฮะที่มี4ข้อที่เหมือนกันใช่ไหมฮะมี4ข้อที่เหมือนกันในตอนแรกที่ผมพูดแต่มะเร็งก็มีความแตกต่างในตัวมันเองนะครับมีความแตกต่างในตัวมันเองขึ้นกับว่าเป็นมะเร็งที่ไหนถูกกระตุ้นด้วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมอะไรที่เป็นตัวที่มาเปิดสวิตช์ของยีนมะเร็งตัวนี้ขึ้นประเด็นแรกตัวนี้ผมจะสรุปไปไวๆข้อแรกเลยนะฮะที่เขาพบว่ามีความสัมพันธ์คืออะไรฮะข้อแรกที่พบว่ามีความสัมพันธ์ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับในตารางนี้เราจะเห็นว่านะครับมะเร็งในแต่ละอย่างตั้งแต่อันแรกโคโลเลกตอลเมนก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ชายผู้หญิงนะครับมะเร็งเต้านมในผู้หญิงล่างลงมาก็คือล่างสุดเนี่ยนะครับอย่างเช่นก็คือมะเร็งของกระเพาะอาหารนะครับเราจะพบว่านะครับในคนที่ BMI ประมาณ 25-30 นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูสักเอาตัวตับเลยก็แล้วกันนะฮะตับก็คือตัว ND นะครับตรงตารางซ้ายสุดนะครับก็คือ BMI 25-30 เราจะเห็นว่าคนที่ BMI ต่ำกว่า25มาเนี่ยประมาณ 25-30 เนี่ยเราจะว่าโอกาสที่คุณจะเกิดมะเร็งตับเนี่ยต่ำมากเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่า BMI ของคุณสูงขึ้นนะครับมากกว่า30นะครับเกิดอะไรขึ้นฮะคุณมีโอกาสที่คุณจะเป็นมะเร็งตับสูงขึ้น 1-4 เท่านะครับเปรียบเทียบคนที่ BMI ต่ำกว่า30นะครับคุณจะเห็นว่ามะเร็งต่างๆเนี่ยเมื่อ BMI คุณสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะสูงกว่า30คุณจะมีความเสี่ยงขึ้นต่อการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆเพราะฉะนั้นอะไรฮะสิ่งที่ข้อมูลตัวนี้บอกคือสภาพแวดล้อมที่ไปเปิดเซลล์มะเร็งตัวนึงแล้วที่ทำให้เห็นคือความอ้วนนะครับคือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับประเด็นที่2สิ่งที่เราพบก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยเราพบว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเซลล์ของเต้านมของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราพบว่ามันมีตัวรับฮอร์โมนตัวหนึ่งก็คืออินซูลินสูงขึ้นมหาศาลนะครับนั่นคือหมายว่าไงฮะหมายว่าถ้าอินซูลินในเลือดของคุณสูงขึ้นตัวรับอินซูลินสูงนะครับมันก็เปิดสวิตช์ของยีนของมะเร็งได้นะครับมันก็เป็นเพราะความอ้วนอินซูลินที่สูงขึ้นนะครับเป็นเหมือนกับดินที่คุณทำให้เมล็ดพันธุ์ของมะเร็งที่อยู่ในยีนหรือโครโมโซมคุณเติบโตขึ้นมานะครับอันนี้เป็นข้อสรุปผมสรุปหลักๆนะครับว่าที่มันพอจะเกี่ยวข้องเรามองเห็นภาพเนี่ยเราจะเห็น2 อย่างหลักๆแต่ถ้าคนที่ตามผมมาระยะนึงจะเข้าใจเลยว่าความอ้วนก็เป็นผลของอินซูลินในเลือดที่สูงขึ้นและอินซูลินในเลือดที่สูงขึ้นก็สัมพันธ์กับภาวะการดื้ออินซูลินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าคนที่เป็นเบาหวานก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งสูงขึ้นนะครับร่วมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราจะพบย้อนกลับมาเราจะพบว่าพื้นดินหรือสภาวะที่เหมาะสมที่ไปสภาวะแวดล้อมที่ไปกระตุ้นให้เกิดการเปิดสวิตช์ยีนมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายเราก็คือการสูงขึ้นของอินซูลินนะครับแล้วคนที่มีการสูงขึ้นของอินซูลินก็อย่างที่เราพบก็คือว่ามีลักษณะของอะไรฮะอ้วนนะครับไตรสลายที่สูงขึ้น HDL ที่ต่ำลงนะครับมีปัญหาเรื่องของเบาหวานชนิดที่2นะครับอันนี้คือกลุ่มคนที่เราพบว่าสัมพันธ์กับภาวะการดื้ออินซูลินที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะอินซูลินสามารถกระตุ้นมันมีแฟกมันมีตัวเขาเรียกว่าทูมเมอร์มาร์เกอร์หรือสารที่บ่งชี้มะเร็งตัวหนึ่งในร่างกายถ้าสูงเนี่ยคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงก็คืออินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1หรือ IGF1 นะครับซึ่งเวลาที่อินซูลินสูงขึ้นจะกระตุ้นให้ตับสร้าง IGF-1 มากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆโกรทฮอร์โมนก็กระตุ้น IGF-1 สูงขึ้นนะครับ
แต่โค้ชฮอร์โมนไม่ได้เป็นตัวที่กระตุ้นในเรื่องการเกิดมะเร็งเพราะว่าอะไรฮะมันมีสิ่งนึงที่สำคัญกับมะเร็งคือเรื่องของการใช้น้ำตาลนะครับมะเร็งจำเป็นต้องอาศัยน้ำตาลอินซูลินที่สูงขึ้นจะทำให้มีการเขาเรียกว่ามีการฝักหรือทำให้ผลักดันน้ำตาลเข้าเซลล์มากขึ้นในขณะที่เพิ่มการสร้าง IGF-1 แต่ต่างกันครับโค้ชฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้น IGF-1 ให้สูงขึ้นที่ตับจริงอยู่นะครับแต่มันไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการนำน้ำตาลเข้าเซลล์แต่มันกระตุ้นให้เซลล์ใช้ไขมันเป็นพลังงานนี่คือข้อแตกต่างนะครับเพราะเราจะพบว่าตัวโค้ชฮอร์โมนแม้จะกระตุ้นให้มีการสร้าง IGF-1 เหมือนกับอินซูลินแต่โค้ชฮอร์โมนกลับไม่ได้มีผลสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเทียบเท่ากับคนที่มีปัญหาเรื่องอินซูลินที่สูงขึ้นนะครับโอเคนะฮะอันนี้ผมแยกแยะอย่างนี้คงพอเข้าใจนะครับเพราะตัว IGF-1 ร่วมกับอินซูลินจะเป็นตัวที่ด้านล่างสุดเลยคือสีส้มเข้มก็คือมันจะโปรโมทเรื่องของเซนโกชนะฮะคือโปรโมทการแบ่งตัวการเติบโตของเซลล์แล้วก็เกิดการยับยั้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้ก็คือว่าอย่างที่เรารู้กันคือพูดไปเหมือนกับโทษอินซูลินยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่นี่คือความสัมพันธ์ผมไม่ได้บอกว่าอินซูลินไม่สำคัญแต่มันก็ไม่ได้สำคัญมากจนถึงขนาดคุณต้องไปกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆให้มันสูงขึ้นนะครับเราจะพบว่าโรคเรื้อรังเกือบทุกอย่างนี้สัมพันธ์กับการดื้ออินซูลินเกือบหมดทุกอย่างรวมทั้งเรื่องที่เราพูดจนถึงวันนี้คือเรื่องของมะเร็งเพราะถ้าคุณควบคุมระดับของอินซูลินในเลือดได้คุณลดการดื้ออินซูลินได้นะครับคุณสามารถลดมันได้นะครับโรคเหล่านี้ก็จะหายไปเหมือนกันโอเคนะครับคราวนี้ผมจะมาพูดในเรื่องนึงว่าทำไมแล้วตัวรักษาคุณสมบัติของมะเร็งเนี่ยมันมีข้อแตกต่างในเรื่องของระบบเผาผลาญในเซลล์มะเร็งยังไงเพราะทุกเซลล์จะมีระบบเผาผลาญนะครับเซลล์ปกติเราก็มีระบบเผาผลาญเพื่อเปลี่ยนอาหารของเราให้เปลี่ยนจ่ายเป็นพลังงานให้กับเซลล์ปกติเซลล์มะเร็งก็ต้องการพลังงานนะครับในการที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ในการที่ต้องเพิ่มจำนวนมากมหาศาลมากกว่าเซลล์ปกติแล้วก็เพื่อจะดิ้นรนอยู่ได้เพื่อจะทำให้มันไม่สามารถถูกภูมิต้านทานฆ่าตายนะครับแล้วระบบเผาผลาญของเซลล์มะเร็งต่างจากระบบเผาผลาญของคนยังไงและมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งผ่านการดื้ออินซูลินยังไงถ้าเราเข้าใจกระบวนการนี้เราสามารถกลับไปจัดการที่ต้นตอเพื่อไม่ให้สิ่งนี้ไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมิวเทชันของยีนหรือไปจริงมันก็ไม่ใช่มิวเทชันหรอกครับมันเป็นการที่ไปเปิดสวิตช์ยีนของมะเร็งคือไม่ได้มิวเทชันหมายว่าการไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างของยีนแล้วทำให้กลายเป็นมะเร็งแต่จริงแล้วการเกิดมะเร็งไม่จำเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างมันคุณแค่สร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้ไปเปิดสวิตช์มันก็แสดงออกมาเป็นเซลล์มะเร็งนะครับคราวนี้เราจะกลับย้อนมารีวิวเรื่องของระบบเผาผลาญกันนิดนึงนะครับระบบเผาผลาญของเราจะมีอยู่2ช่วงนะครับช่วงที่หลังเรากินอาหารนะครับคือสีเขียวเราอีทฟู้ดเข้าไปนะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อเรารับพลังงานเข้ามาเนี่ยร่างกายเราจะเข้าสู่ระยะแรกของระบบเผาผลาญหรือระบบเมตาบอลิซึมที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอนาโบลิกเมตาบอลิซึมภาษาไทยผมใช้คำพูดนี้แล้วกันเป็นระยะของการจัดเก็บพลังงานนะครับจัดเก็บพลังงานนะครับอินซูลินจะทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานที่เรารับประทานเข้ามาโดยเพราะแป้งหรือน้ำตาลนะครับเพราะบางทีโปรตีนจากไขมันบางทีเซลล์ในร่างกายเราจะเอาไปใช้ในการสร้างเซลล์นะครับเพราะอินซูลินจะทำการจัดเก็บพลังงานโดยเพราะถ้าเรากินอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานแต่เอาไปสร้างโครงสร้างไม่ได้อย่างเช่นน้ำตาลชูการ์คาร์โบไฮเดรตที่สูงมากเกินไปนะครับพวกรีไฟคาร์โบไฮเดรตต่างๆนี่อินซูลินจะต้องหลั่งมากขึ้นเพราะมันต้องใช้จำนวนมากเพื่อทำการจัดเก็บจัดเก็บยังไงฮะจัดเก็บเป็นไกลโคเจนและจัดเก็บเป็นไขมันนะครับอินซูลินจะใช้ช่วงทำงานอยู่ช่วงนี้ในคนปกติประมาณ 6-8 ชั่วโมงบางรายที่ดื้ออินซูลินก็อาจจะเป็น 12-24 ชั่วโมงเป็นระยะจัดเก็บระยะจัดเก็บคืออะไรฮะมันจะยังไม่ใช้พลังงานมากเท่าไหร่เพราะอยู่ในระหว่างจัดเก็บนะครับผมไม่เห็นภาพนี้แล้วกันคุณไม่สามารถในระหว่างที่คุณจัดเก็บพลังงานให้รถยนต์คุณอย่างเช่นคุณจอดที่ปั๊มแล้วกำลังเติมน้ำมันเนี่ยคุณไม่สามารถขับรถออกไปได้โดยลากสายน้ำมันไปด้วยนะครับเพราะในช่วงที่จัดเก็บคุณได้แต่เร่งเครื่องอยู่กับที่นะครับคุณระดับของการเผาผลาญเราจะลดลงในช่วงอนาโบลิกสเตตของระบบเผาผลาญหรือในระยะการจัดเก็บพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่มานั่งบอกว่าการกินอาหารบ่อยๆคุณจะกระตุ้นการเผาผลาญมากขึ้นผมบอกผมเซโนนะครับในตรงนี้เรื่องจริงรวมทั้งข้อมูลจากการทำงานวิจัยก็ไม่ได้ออกมาอย่างนั้นเลยจริงอยู่ให้ร่างกายจำเป็นต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญอาหารนะครับมันก็เหมือนคุณสตาร์ทรถอยู่แล้วคุณก็เติมน้ำมันอ่ะมันก็ยังต้องใช้พลังงานในการที่มันก็ยังต้องใช้น้ำมันเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์คุณอยู่แต่คุณไม่เร่งเครื่องมันก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะนะฮะอัตราเมตาบอลิซึมมันมีแต่ว่ามันไม่ได้สูง
เพราะอะไรฮะมันยังต้องอยู่ในระยะจัดเก็บเมื่อเลย8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงไปแล้วนะครับระบบเผาผลาญจะเข้าสู่ระยะนึงที่เราเรียกว่าระยะคาตาบอลิซึมก็คือภาษาไทยผมใช้คำพูดนี้แล้วฮะเมื่อกี้มันจัดเก็บพลังงานให้กลายเป็นสสารอย่างเช่นไกลโคเจนไขมันพอน้ำพลังงานที่คุณทานเข้ามามันจัดเก็บสัตว์เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับอินซูลินที่เป็นพลังงานจัดเก็บก็จะลดระดับลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของฮอร์โมนตัวหนึ่งก็คือกลูคาก้อนนะครับซึ่งจะเป็นทำหน้าที่ในการที่จะนำคุณเข้าสู่ระยะของการเปลี่ยนสสารที่คุณจัดเก็บเมื่อกี้ให้กลับมาเป็นพลังงานเราเรียกว่าคาตาบอลิซึมสเตตหรือคาตาบอลิกเมตาบอลิซึมนะครับมันจะทำไงฮะเมื่อ no food นะครับ no food หรือ fasting ก็คือ no food คุณไม่กินอีกแล้วนะครับผ่านไป8ถึง12ชั่วโมงนะครับอินซูลินลดระดับลงกลูคาก้อนสูงขึ้นก็จะเกิดการเผาผลาญstorage sugar ก็คือไกลโคเจนที่อยู่ที่ตับออกมาใช้เป็นพลังงานและหลังจากนั้นก็จะมีการ burn fat หรือไขมันที่คุณเพิ่งสะสมนะครับตราบใดที่คุณยังไม่กินอะไรร่างกายคุณจะเผาผลาญไขมันเป็นหลักในช่วงนี้นะครับนี่คือระบบเผาผลาญ2ระยะนะครับสีแดงก็คือเป็นช่วงจัดเก็บนะครับร่างกายใช้พลังงานจากพลังงานที่คุณกินซึ่งหลักๆคนที่มีกินคีโตหลักๆจะเป็นคาร์บนะครับแล้วก็จัดเก็บพลังงานส่วนเกินผ่านไปประมาณสัก10ถึง12ชั่วโมงร่างกายคุณถึงจะเข้าสู่โซนสีเขียวก็คือมันจะเบิร์นไขมันที่คุณจัดเก็บออกมาใช้เป็นพลังงานในช่วงคาตาบอลิกสเตทนะฮะจะเห็นว่าเพราะการที่คุณกินที4ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงกินทีนึงไม่เพียงพอที่คุณจะเข้าสู่คาตาบอลิกสเตทได้นะครับร่างกายคุณไม่สามารถที่สลับมาใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ใช้น้ำตาลอย่างเดียวฟังนะฮะใช้น้ำตาลอย่างเดียวเป็นพลังงานถ้าคุณกินบ่อยคุณกินคาร์โบไฮเดรตคุณกินแป้งน้ำตาลเป็นหลักนะครับคราวนี้เนี่ยผมพูดคร่าวๆถึงในเรื่องของการทำฟาสติ้งอย่างเช่นในการทำ 16-8 นะครับที่ผมทำเป็นหลักอยู่คือผมทานตอนเที่ยงถึงไม่เกินประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยนะครับก็คือพีคสีแดงก็คือประมาณ2มื้อในช่วง8ชั่วโมงและหลังจากมื้อเย็นไปผมไม่ทานอะไรนะครับนั่นคือผมชักนำให้ร่างกายผมเข้าสู่โซนสีเขียวซึ่งมีเวลามากกว่า10ถึง12ชั่วโมงนั่นคือร่างกายผมเนี่ยจะรันออนแฟตนะครับอยู่อย่างต่ำนะครับประมาณ4ถึง6ชั่วโมงที่รันออนแฟตมหาศาลนะครับนั่นคือร่างกายผมมีช่วงของคาตาบอลิกสเตจากการที่เรางดกินอาหารเช้านะครับคราวนี้เรามาดูว่าในคนที่ถูกแนะนำให้กิน3มื้อรวมทั้งกินของว่างจุกจิกจุกจิกคุณจะเห็นว่าร่างกายคุณสีแดงเนี่ยอยู่ในอนาโบลิกสเตจคือจัดเก็บตลอดเวลาแล้วคุณมีช่วงที่เผาไม่ใช้เป็นพลังงานต่ำมากคือคุณมีคาตาบอลิกสเตจต่ำมากผมกำลังพูดถึงอะไรฮะทุกครั้งที่คุณกินคุณจะกระตุ้นพลังงานจัดเก็บคือฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินกราฟที่ผมไม่เห็นไปตอนแรกผมสรุปไปว่าสภาวะแวดล้อมที่ทำให้ยีนมะเร็งถูกเปิดสวิตช์ขึ้นมาคือภาวะอินซูลินที่สูงขึ้นในเลือดนะครับการที่คุณกระตุ้นการจัดเก็บกระตุ้นอินซูลินเท่ากับคุณทำให้อินซูลินไปกระตุ้น IGF-1 นะครับแล้วก็ผลักดันน้ำตาลที่คุณกินหรือแป้งที่คุณกินเข้าไปในเซลล์มากขึ้นเปิดสวิตช์ยีนมะเร็งและยับยั้งการเติบโตของเซลล์ไม่ได้แล้วเกิดมะเร็งนะครับนะฮะเวลาที่คุณกินบ่อยๆอินซูลินก็จะสูงขึ้นอินซูลินสัมพันธ์ในการเกิดมะเร็งนะครับมันเหมือนกับเซลล์คุณอิ่มแล้วนะครับเซลล์คุณอิ่มแล้วนะครับแต่คุณก็ไม่หยุดบังคับให้มันกินนาทีอิ่มแล้วหมายว่าไงฮะมันอนาโบลิกสเตทอนาโบลิกสเตทจัดเก็บ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 ไม่มีช่วงเอากลับมาใช้ไม่มีช่วงของเก่าเอากลับมาใช้หรือคาตาบอลิกสเตทเลยนะครับมันก็เหมือนกับเซลล์คุณอิ่มแต่คุณยังไม่อิ่มคุณก็ยังยัดเข้าไปเรื่อยๆนั่นคือทำให้คุณกระตุ้นให้อินซูลินสูงขึ้นและตัวเรารูปแบบการกินแบบนี้ทำให้เราเสี่ยงต่อการเปิดสวิตช์ของยีนมะเร็งเองนะครับนะฮะนี่คือเซลล์ตับที่ผ่ามาคุณจะเห็นว่าฝั่งขวามือคือเซลล์ตับที่มีไขมันไปพอกคืออะไรฮะเราจัดเก็บจัดเก็บจัดเก็บแต่เราไม่เคยใช้ไขมันมันก็พอกอยู่ในตับนะครับแล้วเราก็มาบ่นเรื่องไขมันพอกตับกันแต่ถ้าเราทำให้ร่างกายเราไปอยู่ในคาตาบอลิกสเตทนะครับโดยการใช้ intermittent fasting หรือการเว้นช่วงการรับประทานที่นานขึ้นร่างกายก็จะมีเวลาที่จะเข้าไปอยู่ในระยะการสลายสสารที่จัดเก็บกลับมาใช้เป็นพลังงานคือคาตาบอลิกสเตทแล้วทำให้ลดปัญหาพวกนี้ลงแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งด้วยนะครับโอเคอันนี้ผมเคยพูดไว้ในเพจผมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
อันนี้ผมข้ามไปนะครับผมอธิบายไว้ในเพจผมละนะครับเพราะในช่วงที่ร่างกายคุณเผาผลาญไขมันนะครับก็จะสามารถเผาผลาญเป็นความร้อนมันไม่จำกัดการเผาผลาญนะตราบใดที่อินซูลินต่ำนะฮะคุณไม่ใช้พลังงานมันก็เผาผลาญสู้กับอากาศเย็นข้างนอกเผาผลาญเป็นพลังงานความร้อนออกไปนะครับมันเปลี่ยนกรดไขมันให้กลายเป็นคีโตนแล้วก็หายใจทิ้งและปัสสาวะทิ้งเมื่ออินซูลินคุณต่ำลงนะครับโอเคสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการเผาไขมันทิ้งไปเฉยในระยะของคาตาบอลิกสเตทซึ่งร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักนะครับคราวนี้อาหารของเพราะประเด็นแรกในการที่คุณจะควบคุมเรื่องมะเร็งได้คุณต้องควบคุมระดับของอินซูลินในเลือดนะครับประเด็นที่2เรามาเรียนรู้ว่ามะเร็งเซลล์มะเร็งใช้อะไรเป็นอาหารนะครับผมขึ้นจั่วหัวแล้วก็คือชูการ์นะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อประมาณปี1950กว่าๆนะฮะมิสเตอร์ออโตวาเบิร์กนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับเขาได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าวาเบิร์กเชอร์รี่หรือวาเบิร์กเอฟเฟกต์นะครับหมายถึงอะไรฮะเขาพบว่านะครับมะเร็งเนี่ยนะครับเกิดจากการที่การเกิดเซลล์มะเร็งเกิดจากการที่เซลล์อ่ะมันมีการเขาเรียกว่าการหายใจระดับเซลล์เนี่ยเสียหายไปนะครับทำให้เซลล์ไม่สามารถที่จะใช้พลังงานจากไขมันได้เพราะการใช้พลังงานจากไขมันเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนนะครับเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยเซลล์มะเร็งจะมีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับอันนี้คือวาร์เบิร์กเอฟเฟกต์เขาค้นพบอย่างนี้เขาทำสแกนที่เราเรียกว่าเพสสแกนนะครับตรงตำแหน่งวงกลมสีดำสิ่งที่เราเห็นก็คือตำแหน่งของเซลล์ที่มีการกินน้ำตาลเยอะที่สุดนะครับนะฮะมีการกินน้ำตาลเยอะเพสแกนจะสแกนตรงตำแหน่งของเวลาเราสแกนร่างกายตรงไหนกินน้ำตาลเยอะตรงนั้นเราสามารถบอกว่ามะเร็งมันกระจายไปตรงนั้นแสดงว่าอะไรฮะมะเร็งใช้น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานนะครับตอนนั้นออโตวาเบิร์กก็ได้สรุปว่ามันมีการเสียหายของระบบพลังงานทำให้เซลล์มะเร็งใช้ไขมันไม่ได้นะครับแล้วมันใช้น้ำตาลเป็นหลักนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ถูกพัฒนามาเป็นวิธีในการรักษาอะไรมากมายเพราะการรักษาเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังวนอยู่เรื่องอะไรฮะเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการฉายแสงเรื่องการให้เคมอยู่นะครับถึงแม้ว่าสถิติมันจะไม่ได้ดีขึ้นในแง่ของการรอดชีวิตก็ตามนะครับจนกระทั่งนะครับหลังปีคศ2000มาก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็คือโทมัสซีฟิลด์นะครับได้เข้ามาสานต่อสิ่งที่ออโตวาเบิร์กทำเอาไว้นะครับโดยการศึกษาแล้วก็อธิบายสิ่งที่ออโตวาเบิร์กพูดเอาไว้นะครับเขาพบว่านะครับสิ่งที่เราคิดกันว่ามะเร็งเนี่ยนะครับเกิดจากการที่ยีนมีความผิดปกติคือต้นต่อนะครับซีฟิลด์ได้ทำงานทดลองก็คือเขาทำงานทดลองโดยที่เราเห็นสีเขียวนะครับคือเซลล์ปกติสีแดงคือเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็ภาพที่3เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือสีแดงที่เป็นนิวเคลียสหรือมีโครโมโซมเนี่ยก็คือนิวเคลียสโครโมโซมของมะเร็งเรานิวเคลียสของเซลล์มะเร็งเข้าไปอยู่ในไซโตพลาสม์หรือเซลล์ปกตินะครับเราจะพบว่าเราเอานิวเคลียสที่เป็นมะเร็งเนี่ยเข้าไปในเซลล์ปกติเราจะเห็นว่าเซลล์ก็ยังแบ่งตัวเป็นเซลล์ปกติอยู่เห็นภาพไหมครับคือมีนิวเคลียสของมะเร็งแต่ว่าเซลล์ยังเป็นสีเขียวยังเป็นปกตินะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเอานิวเคลียสของเซลล์ปกติเนี่ยนะครับ ตัวนะฮะเข้าไปอยู่ในเซลล์สีแดงซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งนะครับภาพที่4นะฮะเราจะเห็นว่าสีเขียวก็คือนิวเคลียสของเซลล์ปกติเราแยกออกมาโครโมโซมปกติอยู่ในนิวเคลียสสีเขียวเนี่ยแล้วเราไปใส่ในเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสละนะแต่เซลล์นี้เป็นเซลล์มะเร็งหมายว่าระบบการจัดการใช้พลังงานของมันเสียไปนะครับเราพบว่าเซลล์ตัวนี้สามารถทำให้นิวเคลียสหรือโครโมโซมปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้นะครับเพราะต้นตอของการเกิดมะเร็งจริงๆไม่ได้อยู่ที่นิวเคลียสแต่อยู่ที่ความผิดปกติของไซโตพลาสม์ของเซลล์หรือส่วนที่เป็นของเหลวระดับเซลล์ซึ่งผมสรุปไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเสียเวลาเราพบว่าเซลล์มะเร็งเริ่มต้นจากเซลล์ปกติที่มีการสูญเสียการทำงานของโรงงานสร้างพลังงานหรือไมโทคอนเดรียนะครับสีดำฝั่งซ้ายมือเราจะเห็นว่านี่คือไมโทคอนเดรียปกติเราจะเห็นว่าริ้วมันจะมีเส้นสวยเลยนะครับแต่ไมโทคอนเดรียที่ผิดปกติที่เราเจอในเซลล์มะเร็งเราจะเห็นมันไม่มีขีดเส้นเลยนี่คือไมโทคอนเดรียที่เสียสภาพไปแล้วทำให้เกิดเซลล์มะเร็งนะครับเราพบว่าไมโทคอนเดรียที่เสียสภาพเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ
สร้างพลังงานได้ดีพอสร้างพลังงานมันเหมือนเครื่องยนต์ที่รถรุ่นเก่าๆเสียพังไปแล้วหลายปีมันก็เกิดเขม่าเยอะนะครับไมโทคอนเดรียที่พังคือสีแดงเข้มเนี่ยนะฮะก็จะมีการสร้างเขม่าหรือสร้างของเสียออกมาเยอะนะครับที่เราเรียกว่าเป็น reactive oxygen species หรืออนุมูลสละที่ออกมานะครับแล้วสิ่งที่ออกมาจากไมโทคอนเดรียตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นมันจะไปกระตุ้นตัวนี้ฮะไปกระตุ้นทำให้ยีนเนี่ยนะครับในกล่องสีฟ้าที่ผมเรียกว่าเขียนว่า epigenetic ก็คือว่าไมโทคอนเดรียที่ทำงานผิดปกตินะครับจะสร้างอนุมูลสละเยอะขึ้นเพราะมันเผาผลาญพลังงานได้ไม่ดีแล้วนะครับของเสียที่เกิดขึ้นก็เลยไปเปิดสวิตช์ยีนมะเร็งที่อยู่ในโครโมโซมปกติตัวนี้ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดได้เพราะในตอนนี้นะครับการที่อินซูลินในเลือดสูงนะครับได้ทำลายไมโทคอนเดรียไปเมื่ออินซูลินในเลือดสูงไปทำลายไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียเผาผลาญพลังงานได้ไม่ดีเกิดอนุมูลสละอนุมูลสละเข้าไปเปิดสวิตช์ยีนมะเร็งเพราะว่ายีนมะเร็งจะต้องเอาชีวิตรอดในสภาวะที่อินซูลินสูงและมันไม่สามารถใช้ไขมันเป็นพลังงานได้เพราะไมโทคอนเดรียมันพังมันต้องปรับตัวให้ไมโทคอนเดรียเนี่ยใช้น้ำตาลได้อย่างเดียวนะครับผมให้กลับมาดูภาพนี้นิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าซ้ายมือสุดสี่เหลี่ยมก็คือโมเลกุลของกลูโคสนะครับเส้นไข่ปลาที่เป็นเส้นตั้งตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อของไมโทคอนเดรียนะครับกลูโคสเนี่ยมันสามารถอยู่นอกไมโทคอนเดรียยังไม่ต้องเข้าไมโทคอนเดรียมันสามารถสร้างพลังงานได้2 ATP โดยการเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่าไพลูเวตนะครับโดยปกติถ้าไมโทคอนเดรียปกติไพลูเวตตัวนี้จะเข้าไปในไมโทคอนเดรียนะครับแล้วร่วมกับออกซิเจนนะครับแล้วก็เพิ่ม ATP ให้เราอีก34 ATP เป็น36 ATP นะครับแต่ถ้าไมโทคอนเดรียคือฝั่งกรอบไข่ปลาฝั่งขวามือเนี่ยเสียหายนะครับกลูโคสไพลูเวตก็จะไม่เข้าไมโทคอนเดรียแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกแล้วก็ได้พลังงานเพิ่มอีก2 ATP สรุปก็คือว่ากลูโคสสามารถเผาผลาญได้นอกไมโทคอนเดรียถึงแม้ว่าจะได้พลังงานน้อยก็ตามเพราะเซลล์มะเร็งที่ไมโทคอนเดรียทำงานไม่ได้นะครับมันสามารถที่จะหมักกลูโคสถึงแม้ได้พลังงานน้อยกว่าก็เหอะนะครับมันก็สามารถหมักกลูโคสเป็นพลังงานได้นะครับแต่ข้อเสียคืออะไรเมื่อไหร่ที่ไมโทคอนเดรียคุณเสียนะครับคุณจะไม่สามารถดูกรอบสีน้ำเงินด้านขวามือบนนะครับกรดไขมันจะไม่สามารถที่จะสร้างพลังงาน4 ATP ได้เหมือนกลูโคสเพราะกรดไขมันจำเป็นต้องเข้าไมโทคอนเดรียอย่างเดียวเพราะเซลล์มะเร็งไม่มีไมโทคอนเดรียที่สามารถทำงานได้มันถึงสามารถใช้พลังงานจากกลูโคสได้อย่างเดียวใช้ไขมันไม่ได้นะครับนี่คือลักษณะของเซลล์มะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดร.ซีฟิลด์นะครับก็เลยสรุปว่านะครับการที่เรารับประทานอาหารแบบเขาเรียกว่า restrict calorie ketogenic diet ก็คือการ restrict carbohydrate การทาน ketogenic diet หรือ high fat เพื่อลดระดับของน้ำตาลในเลือดลงแล้วก็เพิ่มระดับคีโตนในเลือดเนี่ยนะครับมันสามารถที่ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมะเร็งใหม่ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราทำให้เลือดเรากินคีโตเจนิกไดเอทแล้วสร้างคีโตนสูงขึ้นนะครับน้ำตาลในเลือดลดลงเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่ตะกะตะกามน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไม่มีน้ำตาลนะครับอย่าลืมว่า1โมเลกุลน้ำตาลแทนที่มันจะได้36 ATP มันได้แค่4 ATP เพราะการที่มันจะต้องแบ่งตัวใช้พลังงานเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่ตะกะตะกามน้ำตาลมากนะครับมันต้องใช้น้ำตาลเยอะมากเพื่อที่จะสร้างพลังงานได้อย่างเป็นปกตินะครับเพราะเมื่อเราตัดน้ำตาลลงเซลล์มะเร็งจะไม่สามารถอยู่รอดได้แล้วมันจะตายนะครับแต่ในขณะเดียวกันตอนที่เราตัดน้ำตาลลงเซลล์ปกติของเราที่ยังไม่กลายเป็นเซลล์มะเร็งมันจะใช้คีโตนและกรดไขมันเป็นพลังงานแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานคีโตเจนิกไดเอทนะครับถึงสามารถที่จะทำให้เซลล์ปกติอยู่ได้ในขณะที่เซลล์มะเร็งตายเพราะขาดน้ำตาลนะครับโอเคนี่คือรูปแบบของคีโตเจนิกไดเอทนะครับซึ่งหลายๆคนกลัวนะครับกลัวการกินไขมันนะครับลองเปรียบเทียบกับอาหารที่เราไปกินตามห้างทุกวันนี้ผมว่าอาหารแบบนี้ดูหน้าตาดูเฮลตี้ฟู้ดมากกว่ากันเยอะนะครับโอเคเพราะคีโตนคีโตเจนิกไดเอทเป็นตัวหนึ่งลดน้ำตาลลงเซลล์มะเร็งจะตายเพราะเซลล์มะเร็งจำเป็นต้องใช้น้ำตาล
และในขณะเดียวกันเซลล์ปกติเราไม่ตายเพราะเซลล์ปกติเราสามารถใช้ไขมันและคีโตนได้นะครับประเด็นที่2ในการที่เราจะลดระดับอินซูลินลงนะครับเพราะอินซูลินคือตัวกระตุ้นการเติบโตของมะเร็งนะครับแล้วก็กระตุ้นทำให้ไมโตคอนเดรียพังนะครับอินซูลินที่สูงขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารที่เรียกว่าเซอร์ไมด์สูงขึ้นซึ่งนี้จะทำลายไมโตคอนเดรียแล้วทำให้มันเกิดการเปิดสวิตช์ยีนของมะเร็งเกิดขึ้นคราวนี้อีกกลไกนึงที่เราสามารถลดระดับอินซูลินได้ก็คือการทำอินเทอร์มิเทนต์ฟาสติ้งนะครับมีงานศึกษาที่พบว่านะครับในคนที่ทำการทำอินเทอร์มิเทนต์ฟาสติ้งเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะนะครับเขาเรียกว่ามันทำให้ตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมีการไวต่อการให้ยาเคโมได้นะครับนั่นคือมันฆ่ามะเร็งได้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่ามะเร็งในขนาดสูงสูตรยุ่งยากมากมายนะครับเพราะอะไรฮะเพราะจริงการทำ IF หรือ Intermittent Fasting อย่างที่เราเคยคุยกันมันสามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานได้นะครับเพราะภูมิต้านทานที่ถูกกระตุ้นมันสามารถดีเทคได้เพราะเซลล์มะเร็งมันสามารถหลบหลีกภูมิต้านทานได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณบูสต์ภูมิต้านทานขึ้นดีได้มันมีคุณสมบัติที่มันจะสามารถตรวจสอบหรือตรวจพบเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นนะครับเพราะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการถกกันเรื่อง Intermittent Fasting มากเมื่อวานนี้ก็มีการพูดไปอีกทีนึงยกใหญ่ในหลายๆเพจนะครับผมอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราถกเถียงกันส่วนมากคือ IF กับคีโตเราไปพูดกันเรื่องของการลดน้ำหนักเป็นหลักแต่อย่างที่ผมบอกนะครับประโยชน์จริงๆของ IF นะครับหรือ Intermittent Fasting เนี่ยผมว่าประโยชน์การลดน้ำหนักเป็นประโยชน์ที่น้อยที่สุดอะนะครับเพราะจริงมันสามารถทำให้คุณมันสามารถมันดีต่อสมองเอาง่ายๆฮะกระตุ้นเบนดิไวท์นิวโรโทฟิกแฟกเตอร์นะครับทำให้สมองคุณทำงานดีขึ้นการสื่อประสาทต่างๆดีขึ้นนะครับมันสามารถกระตุ้นโกรทฮอร์โมนสูงขึ้นมันสามารถลดการดื้ออินซูลินแก้ปัญหาเรื่องย้อนกระบวนการการเกิดเบาหวานได้ดีที่สุดคือกระบวนการที่เรียกว่าออโตฟาจีนะครับซึ่งทำให้ภูมิต้านทานคุณถูกบูสต์ขึ้นและสามารถจัดการกับในเรื่องของมะเร็งได้เพราะอินเทอร์มิเทนต์ฟาสติ้งเป็นอีกเครื่องมือนึงที่คุณสามารถใช้ต่อกรกับมะเร็งนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ถูกยืนยันนะครับโดยการอธิบายของดร.โยชิโนริโอซุมินะครับซึ่งเป็นคนที่ได้โนเบลไพรส์เมื่อปี2016นะครับเกี่ยวข้องกับการที่เขาสามารถอธิบายกระบวนการเกิดออโตฟาจีได้นะครับโอเคจะจบแล้วผมจะสรุปให้เห็นว่าแล้วการที่เราตัดน้ำตาลลงไปคีโตเจนิกไดเอทนะครับไม่กินคาร์บไม่กินน้ำตาลนะครับมันมีผลยังไงบ้างอันนี้เป็นเนื้อเยื่อของสมองหนูนะครับที่เป็นมะเร็งของสมองนะครับที่คุณเห็นโซนทีหรือสีเข้มๆสีม่วงเข้มนะครับในหน้าจอเนี่ยด้านบนเลยนะครับรูปซ้ายเนี่ยเป็นรูปของเราจะเห็นว่าตัวสีม่วงเข้มเนี่ยกระจายเยอะมากนะครับนะฮะทีก็คือตัวทูเมอร์หรือมะเร็งนะครับ H hippocampus ก็คือเซลล์ส่วนหนึ่งของสมองนะครับแล้วก็หลังจากที่นะครับได้ให้หนูตัวนี้นะครับตัดในเรื่องของคาร์บอยแป้งน้ำตาลลงไปนะครับเหมือนกับการปรับอาหารให้หนูนี่กินเป็นกึ่งคีโตเนี่ยนะครับเราพบว่าในระยะ3เดือนนะครับเราพบว่าเห็นไหมฮะโซนสีเข้มๆนี่ลดลงไปนะครับโซนสีเข้มคือโซนของมะเร็งเนี่ยลดลงไปอันนี้จากการตัดเนื้อเยื่อสมองมาดูนะครับโอเคอีกอันนึงที่เป็นรูปภายนอกที่ไม่ได้ตัดเนื้อเยื่ออันนี้เป็นสัตว์นะฮะคือดร.ซีฟิลหลังจากอธิบายเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญมีคนทั่วไปที่เขาเลี้ยงสัตว์แล้วปรากฏว่าเจอก้อนเนื้อที่นี่นะครับเราจะเห็นว่าก้อนนี้เนื้อนี่เจอในตอนปี2013นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเขาก็เลยลองทำตามที่ดร.ซีฟิลบอกคือการเขาไม่ให้สัตว์เลี้ยงเขาเนี่ยกินพวกคาร์โบไฮเดรตเลยนะครับแล้วก็ป้อนอาหารเหมือนลักษณะคีโตปรากฏว่าผ่านไป2เดือนนะครับเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเห็นว่า2เดือนคือ September 2013นะฮะก็คือรูปซ้ายมือสุดบนมาขวามือบนนะครับเราจะเห็นว่าก้อนมันยุบลงไปแล้วผ่านมาอีกนะครับผ่านมาอีก1ปีนะครับ2014เราเห็นว่าก้อนแทบไม่เห็นละเห็นแต่เงาดำๆเดิมๆและ2015ก้อนหายไปนะครับเหลือแต่รอยด่างนิดหน่อยนะครับอันนี้คือเขาไม่ไปให้เคมีในสัตว์อยู่แล้วนะครับอันนี้คือปรับอาหารในสัตว์เฉยๆนะครับอันนี้เป็นดร.เฟสนะครับดร.เฟสเนี่ยก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้นะครับเป็นแชมป์โอลิมปิกของการเขาเรียกว่าอะไรฮะยกน้ำหนักแบบดัมเบลนะครับยกได้เยอะมากนะครับผมจำไม่ได้ว่ากี่กิโล
ช่วงหนึ่งของดร.เฟสเนี่ยเขาตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งของกระดูกแล้วมีการแพร่กระจายไปกระดูกหลายที่มากนะครับในร่างกายแล้วก็ไปพบหมอนะครับ3คนที่เป็นหมอทางด้านโรคมะเร็งหมอบอกว่าเขาจะมีชีวิตได้อยู่ไม่เกิน3เดือนแล้วเขาก็ไปศึกษาเพราะว่ามีข้อมูลที่พบว่าคีโตเจนิกไดเอทนะครับสามารถที่จะช่วยเขาได้เขาก็เลยหลังนั้นเขาเปลี่ยนเป็นการรับประทานคีโตแล้วปรากฏว่า3เดือนเขาไม่ตายและอาการต่างๆที่เขาเจ็บปวดที่ทรมานจากโรคมะเร็งดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆในตอนนี้ผมจำดร.เฟสเนี่ยมีอายุจนถึงเกินคศ2000นะครับผมจำไม่ได้แน่น่าจะตายไปประมาณสัก2012อะไรประมาณนี้นะครับด้วยเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่เรื่องของมะเร็งเขาดีขึ้นเขามีชีวิตได้ยืนยาวจากการกินคีโตเจนิกไดเอทนะครับโอเคเพราะสรุปสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราจะเห็นว่าในเรื่องของมะเร็งสุดท้ายผมเคยพูดเรื่องเบาหวานเรื่องไขมันในเลือดเรื่องอ้วนนะครับสุดท้ายเรื่องของมะเร็งมันก็ยังวนมาที่เรื่องของการดื้ออินซูลินนะครับการดื้ออินซูลินแล้วก็เรื่องของระดับอินซูลินในเลือดที่สูงขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการกินรีไฟน์คาร์โบไฮเดรตนะครับแป้งน้ำตาลนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นต้นตอทั้งหมดที่เมื่อไหร่ที่คุณกินรีไฟน์คาร์โบไฮเดรตน้ำตาลในเลือดคุณสูงคุณกินบ่อยครั้งไม่มีการฟาสติ้งคุณกระตุ้นอินซูลินบ่อยเกิดการสะสมอินซูลินนะครับอินซูลินที่สูงขึ้นกระตุ้นให้เกิดสารที่เรียกว่าเซรามายด์จะไปทำลายไมโตคอนเดรียนะครับเมื่อทำลายไมโตคอนเดรียเซลล์ก็จะมีปัญหาคือใช้ไขมันเป็นพลังงานไม่ได้ซึ่งจริงคุณก็ไม่อนุญาตมันใช้ตั้งแต่แรกก็แหละใช่ไหมฮะเพราะเวลาเรากินบ่อยๆแล้วไม่มีฟาสติ้งนะครับเรากินแต่แป้งน้ำตาลเราก็ไม่เคยอนุญาตให้ร่างกายเราใช้ไขมันที่สะสมหรือแม้กระทั่งไขมันที่เรากินก็จะทำให้ไมโตคอนเดรียมันเหมือนกับว่าไม่จำเป็นต้องใช้แล้วมันก็พังไปเมื่อไมโตคอนเดรียพังนะครับมันก็เป็นส่งสัญญาณไปบอกที่ยีนมะเร็งว่าตอนนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมที่มันอยู่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถใช้ไขมันได้นะนะครับยีนมะเร็งก็เลยถูกเปิดสวิตช์ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าโอเคถ้างั้นฉันจะเปลี่ยนเซลล์ไปเป็นเซลล์ที่ใช้น้ำตาลเป็นพลังงานอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมร้อยเรียงให้เห็นนะครับเพราะถ้าคุณจะจำกัดการเจริญเติบโตของมะเร็งนะครับคุณจะเป็นจะต้องทำอะไรครับคุณต้องทำทุกอย่างที่คุณจะลดระดับอินซูลินในเลือดลงมันก็เหมือนอาการที่คุณต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คุณหายจากเบาหวานคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อคุณสามารถลดน้ำหนักยังลงได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างถูกต้องคำว่าอย่างถูกต้องไม่ได้ถึงหมายถึงปริมาณแคลอรี่แต่หมายถึงประเภทของแคลอรี่ที่ไปกระตุ้นอินซูลินในร่างกายนะครับเพราะผมอยากสรุปตรงนี้ว่าอะไรฮะถ้าอินซูลินในเลือดของคุณหายไปนะครับโรคต่างๆพวกนี้ก็จะหายไปเหมือนกันนะครับโอเคก็สรุปให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับประมาณ1ชั่วโมงผมคิดว่าเนื่องจากเรื่องมันซับซ้อนหลายท่านเพื่อนหลายคนอาจจะถามหลายอย่างนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่มีเวลาตอบทั้งหมดตรงนี้เพราะมันจะยืดยาวผมอาจจะตอบสัก 2-3 คำถามแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งนะผมไม่แน่ใจยังไม่ได้เปิดกลับไปดูหน้าคำถามว่ามีเพื่อนถามเรื่องอื่นไหมแต่พยายามจะตอบเกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งที่สัมพันธ์กับในเรื่องที่ผมพูดนะครับแล้วก็ขออนุญาตขยับกล้องนิดหนึ่งพอดีเมื่อกี้ต้องใช้2กล้องนะครับคนอาจจะมองพอดีผมต้องดูจออาจจะมองว่าผมไม่ได้ดูที่กล้องนะครับโอเคขออนุญาตตอบสักแค่ 2-3 คำถามนะครับแล้วก็ที่เหลือผมจะกลับมาดูคำถามอีกทีนึงแล้วก็จะมาตอบทีหลังนะครับในเพจนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปตอนนี้ผมอยู่หน้าของโปรแกรม OBS Streaming ผมขอกลับไปที่หน้าเพจนิดนึงเพื่อดูคำถามนะครับโอเคไม่ทราบยังอยู่กันอยู่ไหมโอเค180กว่าคนโอเคนะครับโอเคผมขออนุญาตไล่คำถามขออนุญาตเลือกบางคำถามนะครับที่ค่อนข้างจะตรงประเด็นนิดนึงคุณกนกการขอบคุณหวัวที่บาดีมากขอบคุณครับอยากให้แต่งหนังสือด้วยโหเรื่องใหญ่ทำไมผมเลือกทำแบบนี้ผมบอกละเพื่อนหลายคนว่าพี่ผมเสียนิสัยนึงผมเขียนหนังสือผมไม่ค่อยชอบเขียนหนังสือยาวจะพยายามหาทางทำให้แล้วกันนะโอเคข้อมูลแน่นโอเคครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับคุณกระแตน่าจะอ่านถูกนะครับคุณปีชาบุญสว่างแล้วในส่วนของมะเร็งต่อมลูกหมากเกี่ยวกันไหมผมไม่แน่ใจในคำถามว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับที่ถามว่าเกี่ยวกันไหม
แต่อยากจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ว่ามะเร็งชนิดไหนก็ตามนะครับจุดที่กระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยนะครับสัมพันธ์กับเรื่องของไมโตคอนเดรียที่พังนะครับไมโตคอนเดรียที่พังอาจจะมีบางอย่างที่ไปส่งเสริมที่ทำให้ไมโตคอนเดรียพังนะครับอย่างเช่นมะเร็งปอดเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับเพราะการสูบบุหรี่ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการลดเขาเรียกว่าไงฮะโรงงานพลังงานหรือไมโตคอนเดรียสร้างพลังงานได้ไม่เต็มที่เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการดื้ออินซูลินก็เป็นตัวที่โปรโมททำให้มะเร็งมันเติบโตมากขึ้นไม่หยุดนะครับปัญหาว่าเกี่ยวกันมันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันคือสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทำให้มะเร็งคุณควบคุมไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปแก้ในระดับยีนตรงไหนในยุคพาราดาม 2.0 นะฮะแก้ระดับยีนหรือคุณไปผ่าตัดคุณอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเอาง่ายๆฮะคุณเจอมะเร็งปอดที่คุณเจอมะเร็งปอด1ก้อนที่ปอดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ไปผ่าตัดนะครับคุณก็ไปผ่าตัดแต่ในเซลล์ของคุณที่อยู่นอกมะเร็งปอดมันก็จะมีบางเซลล์ที่ไมโตคอนเดรียมันเริ่มพังนะครับแล้วคุณก็ยังโหลดน้ำตาลไปโหลดอินซูลินแล้วก็ทำให้ไมโตคอนเดรียที่พังเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ไปสวิตช์ออนยีนมะเร็งที่อยู่ในตัวมันขึ้นมาอีกเพราะถึงแม้คุณจะผ่าตัดไอ้ก้อนที่คุณเห็นไปก็ไม่ใช่ว่าเซลล์อื่นมันถ้าคุณยังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเซลล์อื่นมันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลที่ทำให้การผ่าตัดมันไม่สามารถแก้เรื่องมะเร็งได้ทั้งหมดถ้าคุณกลับไปดูที่พาราดามของพาราดาม 3.0 จะเห็นว่าตอนแรกเราคิดว่าการกลายพันธุ์ที่นิวเคลียสหรือโครโมโซมเนี่ยเป็นปัญหาหลักไม่ใช่ครับปัญหาหลักมันอยู่ตรงที่มันมีสภาวะแวดล้อมบางอย่างที่ไปทำให้เกิดการเปิดสวิตช์ยีนมะเร็งที่โครโมโซมเพราะคุณไปควบคุมที่โครโมโซมคุณควบคุมลำบากคุณต้องมาควบคุมตัวที่ไปเปิดสวิตช์นะครับซึ่งหลักๆที่เราพบในปัจจุบันนี้ก็คือเอาง่ายๆฮะหลักๆที่เราพบว่าโปรโมทแน่ๆคือเรื่องของอินซูลินที่สูงขึ้นนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของมะเร็งปอดอาจจะมีสัมพันธ์กับในเรื่องของการสูบบุหรี่มะเร็งปากมดลูกอาจจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องการติดเชื้อแพปโปโลมาไวรัสนะครับในสุขภาพสตรีนะครับเป็นตัวที่อาจจะมากระตุ้นได้นะครับแล้วก็สารเคมีเรื่องแอสบิตอสนะครับที่พวกสารใยแก้วนะฮะซึ่งไปทำให้กระตุ้นเร่งให้เกิดภาวะของมะเร็งของยื่นหุ้มปอดง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็จริงๆเราก็ยังพบว่ายาฆ่ามะเร็งหลายๆตัวซึ่งเป็นสารเคมีเนี่ยที่เราฉีดไปฆ่ามะเร็งเองเนี่ยมันก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งชนิดอื่นขึ้นในร่างกายได้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายมะเร็งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอยู่รอดในร่างกายเราได้แล้วสามารถเมนเทนหรือทำให้ตัวมันยังอยู่ไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันอาศัย1คืออินซูลินที่สูงขึ้นเพื่อคงสภาวะนั้น2คือระดับน้ำตาลเพราะมะเร็งจำเป็นต้องใช้น้ำตาลเป็นพลังงานตราบใดที่คุณยังเสิร์ฟน้ำตาลมันก็เอาตัวรอดได้ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ฮะถ้าคุณไม่ปรับตัวของคุณให้เป็นแฟตเบิร์นเนอร์นะครับคุณยังเป็นชูการ์เบิร์นเนอร์อยู่ในขณะที่คุณเป็นมะเร็งมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ฮะทำไมคุณเป็นมะเร็งถึงผอมนะครับคนเป็นมะเร็งที่ผอมเพราะว่าเวลาที่คุณเป็นชูการ์เบิร์นเนอร์คุณใช้ไขมันไม่ได้เนี่ยนะครับอินซูลินในเลือดคุณสูงคุณใช้ไขมันไม่ได้คุณจะเป็นต้องใช้น้ำตาลเมื่อมะเร็งมันกินน้ำตาลในกระแสเลือดของคุณจนหมดแล้วคุณกินอาหารไม่ทันนะครับมะเร็งจะกระตุ้นในเมื่อร่างกายต้องการน้ำตาลอินซูลินสูงขึ้นมันก็กระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าสลายกล้ามเนื้อหรือโปรตีนกลับมาเป็นน้ำตาลเพื่ออะไรฮะเพื่อเสิร์ฟให้เซลล์มะเร็งมากขึ้นเพราะคนที่เป็นมะเร็งที่มีปัญหาเรื่องของการที่เขาเป็นชูการ์เบอร์เนอร์หรือเป็นเครื่องที่ใช้น้ำตาลเป็นพลังงานหลักโดยใช้ไขมันไม่ได้เนี่ยนะครับเขาก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปมหาศาลนะครับเพราะสิ่งที่เขากินมันไม่พอกับเซลล์มะเร็งใช้มันก็ต้องทำลายกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับเพราะคนที่เป็นมะเร็งเวลาที่ผมแนะนำให้ทำคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำฟาสติ้งนะครับบางคนก็งงว่าอ้าวแล้วให้ทำฟาสติ้งเท่ากับเขาจะต้องอาจจะกินน้อยลงได้ซ้ำนะครับในช่วงทำฟาสติ้งนะครับเขาอาจจะกินน้อยลงได้ซ้ำแล้วกล้ามเนื้อไม่เสียไปเหรอตรงกันข้ามครับเมื่อไหร่ที่เขาเข้าสู่ภาวะคีโตซีสนะครับอย่างที่เราเรียนรู้กันภาวะคีโตซีสเนี่ยจะป้องกันการสลายกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นการอดอาหารในคนไข้การฟาสติ้งผมแช่งพูดผิดการฟาสติ้งคือช่วงที่เว้นช่วงการกินที่มากพอในคนไข้ที่เป็นมะเร็งถึงจุดหนึ่งกับ
ป็นการป้องกันไม่ให้มะเร็งสูบกล้ามเนื้อของเขาไปใช้นะครับนี่คือประเด็นที่อยากจะให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับโอเคโอเคครับผมจะดูคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะครับส่วนมากพูดถึงเรื่อง IF ลดน้ำหนักนะครับคุณวิรชาติ IF คีโต48เดือนลดได้30กว่ากิโลโอเคครับดีใจด้วยครับแต่คุณได้อะไรเยอะกว่านั้นนะฮะนอกเหนือจากการลดน้ำหนักได้อะไรเยอะกว่านั้นนะครับระยะที่3คนต่างชาติหายหลายคนใช่ครับจริงนะเข้าไปดูใน YouTube เราจะเห็นว่ามีคนที่กินคีโตเจนิกไดเอทแล้วทำ IF แล้วเขาก็ดีขึ้นจากมะเร็งเยอะมากนะครับแต่เขาเข้มงวดนะครับแต่ที่ผมบอกคือคนไข้ในประเทศไทยส่วนมากต้องขออนุญาตพูดอย่างหนึ่งนะฮะเวลาพูดอะไรที่แปลกใหม่เข้าไปนี่แบบจะกลัวมากนะครับอย่างเช่นว่าเป็นมะเร็งกินอะไรก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วผมบอกให้ฟาสติ้งนะครับเป็นเรื่องที่ตกอกตกใจและไม่สามารถทำได้กันเท่าไหร่นะครับส่วนมากเวลาคุยกันก็จะมีการสื่อสารแล้วก็จะบอกกลับมาว่ามีข้อแม้ว่ายังกินอย่างงู้นได้นะยังกินอย่างนี้ได้ไหมอย่างงู้นได้ไหมนะครับผมบอกว่าจริงๆข้อแม้นี่มันไม่ได้ต่อรองกับผมแต่กำลังต่อรองกับมะเร็งที่เป็นอยู่ในร่างกายของตัวเองนะครับคนต่างชาติที่เขาหายเนี่ยเขาเข้มงวดตัวเองมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมไม่เห็นภาพคีโตเจนิกไดเอทเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นว่ามันน่ากลัวตรงไหนนะครับโอเคฮะคุณอะไรนะฮะภวาลิสาถามเรื่องกลูตามีนนะครับโอเคฮะคือประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับในเรื่องของกลูตามีนเนี่ยคือมะเร็งสามารถใช้พลังงานได้อยู่2 อย่างคือกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลแล้วก็กลูตามีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนซึ่งมาจากโปรตีนนะครับตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าในแง่ของกลูตามีนเนี่ยต้องพูดตามตรงว่าเราอ่ะคงไม่สามารถที่จะไม่กินเนื้อได้นะครับเราคงไม่สามารถที่จะไม่กินเนื้อได้และกลูตามีนเป็นกรดอะมิโนที่ค่อนข้างจะสำคัญต่อเซลล์นะครับไม่มีอะไรแทนได้จำเป็นต้องมีนะครับประเด็นก็คือดร.ซีฟิลเนี่ยได้ทำงานศึกษาว่าในการศึกษาของเขาในการรักษาของเขาเนี่ยเขาจะใช้ยาที่เรียกว่าเป็นกลูตามีนบล็อกเกอร์ควบคู่กับการให้คนไข้กินคีโตเจนิกไดเอทนะครับแล้วก็ใช้ยาที่เรียกว่ากลูตามีนบล็อกเกอร์คือเป็นตัวที่บล็อกไม่ให้เซลล์เนี่ยเอากลูตามีนไปใช้ได้นะครับเพราะกลูตามีนเป็นพลังงานตัวหนึ่งที่เซลล์มะเร็งใช้ได้ถึงไม่มีกลูโคสนะครับถึงแม้ว่ามันจะใช้ได้ไม่มากเท่ากลูโคสก็ตามนะครับคราวนี้ผมพยายามที่จะเสิร์ชหาอยู่เหมือนกันว่าไอ้ยาที่เป็นกลูตามีนบล็อกเกอร์เนี่ยนะครับมันเป็นยาตัวไหนยังไงแล้วจริงมันมีไหมนะครับในประเทศไทยนะครับจริงๆตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจพยายามจะเสิร์ชหาแต่ยังไม่เจอนะครับเพราะข้อแนะนำที่ผมแนะนำตอนนี้คือคีโตเจนิกไดเอทแล้วก็ IF นะครับซึ่งหลายคนผมก็เห็นว่าถ้าจริงจังทำตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องถึงกับกลูตามีนบล็อกเกอร์ก็อาการดีขึ้นนะครับผมจะพยายามดูในเรื่องของกลูตามีนบล็อกเกอร์ให้อีกทีหนึ่งว่าจริงๆมันมีเป็นลักษณะของการนำออกมาทางการค้าหรืออะไรยังไงบ้างหรือยังนะครับอันนี้เป็นดร.ซีฟิลด์ทำมาศึกษาไว้นะครับโอเคอันนี้เป็นคำตอบให้คุณภวริสานะครับโอเคคนไข้อัลไซเมอร์อายุ89ทำ IF ได้ไม่ได้ครับข้อแนะนำด้านอาหารคือประเด็นแรกอย่ากลัวไขมันถ้ากินยาลดไขมันควรหยุดนะครับแล้วก็คนที่เป็นอัลไซเมอร์ในปัจจุบันยอมรับว่าเป็นเบาหวานชนิดที่3เซลล์สมองใช้น้ำตาลเป็นพลังงานไม่ได้เพราะต่อต้านอินซูลินนะครับให้เลือกใช้ MCT หรือน้ำมันมะพร้าวเป็นพลังงานก่อนนะครับมีเคสรีพอร์ตที่พบว่าอาการในเรื่องความจำส่วนหนึ่งดีขึ้นทั้งจะไวในระยะเวลาแค่ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์นะครับเปลี่ยนให้ใช้ไขมันเป็นพลังงานก่อนนะครับคุณลาลินนะครับโอเคอร่อยปิ้งย่างกระตุ้นมะเร็งไหมครับคือผมมองว่าถ้าเราไม่ไปเริ่มต้นก่อนโดยการที่ทำให้เกิดภาวะอินซูลินในเลือดสูงและทำให้ไมโตคอนเดรียพังนะครับ
มันลำพังการกินปิ้งย่างไม่น่าจะมีปัญหานะครับเป็นคีโตเจนิกไดเอทแบบนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีงานวิจัยนะครับว่าการใช้ยาสเตตินในการรักษาผมคงเคยเอาให้ดูแล้วคนที่ดูคลิปเรื่องคอเลสเตอรอลผมนะครับว่ามีงานวิจัยในผู้หญิงที่อายุ55ถึง74ปีนะครับโดยการติดตามไป10ปีนะครับพบว่ามีอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมสูงขึ้น 200% นะครับถ้ามองในแง่หนึ่งคืออะไรครับวิตามินตัวหนึ่งหรือสารตัวหนึ่งที่สำคัญสำหรับไมโตคอนเดรียที่ทำให้ไมโตคอนเดรียทำงานได้คือโคเอนไซม์ Q10 นะครับยาสเตตินที่ลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นตัวที่ชัดเจนที่สุดในกลุ่มยาว่าทำลายโคเอนไซม์ Q10ในเซลล์หรือในไมโตคอนเดรียนะครับซึ่งก็สัมพันธ์กับข้อมูลการศึกษาที่พบว่าการกินยาสเตตินเพิ่มอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมขึ้น 200% ในผู้หญิงที่สูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองอยู่ว่าคือตัวนี้แหละคือเหตุผลที่ผมมองว่าไปยุ่งกับคอเลสเตอรอลมากนะครับเกิดปัญหาได้นะครับคือสิ่งที่ผมบอกคุณอาทิตย์ถามนะครับว่ามีสิทธิ์หายได้ไหมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือต้องสื่อสารนะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันต้องต่อสู้กันหลายอย่างเพราะว่าถ้ามันเป็นในระยะที่รุนแรงมากจริงๆจนกระทั่งระบบของร่างกายคือการทำพวกนี้ผมมองว่ามันช่วยร่างกายได้ในเรื่องการจัดการมะเร็งแต่มันก็ขึ้นแต่ว่าระยะที่เราเป็นมาเนี่ยมันไปทำลายอวัยวะซึ่งจำเป็นต่อการที่จะมีชีวิตอยู่ของเราไปแล้วแค่ไหนนะครับถ้าถังสำรองของเราก่อนที่เราจะแก้ปัญหามันน้อยเกินไปบางทีก็ยากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถังสำรองเรายังโอเคในระหว่างที่เราปฏิบัติพวกนี้เนี่ยนะครับถังสำรองเรายังโอเคไม่มีปัญหาอะไรไปซะก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถดีขึ้นได้ครับผมมองว่าขอตอบคุณอาทิตย์อย่างนี้แล้วกันฮะผมว่ามองว่าการที่จะเริ่มต้น IF การที่จะเริ่มต้น Ketogenic Diet ในเคสที่แม้จะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายผมไม่สามารถรับปากได้นะครับตรงนี้ว่าจะหายหรือไม่หายแต่ผมก็ยังมองว่ามันดีกว่าไม่ทำอะไรอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปในตอนแรกนะขออนุญาตเพื่อนทุกท่านก็คือว่าคลิปนี้ผมทำขึ้นเพื่อสื่อสารความเข้าใจบางอย่างกับข้อมูลที่ผมมีซึ่งผมเข้าใจว่าเพื่อนกลุ่มนึงมีความเข้าใจที่คล้ายกันโดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่ในIF community หรือในกลุ่ม keto community ด้วยกันจะพอเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารแต่ผมไม่แนะนำให้เอาคำพูดของผมหรือสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับไปถกเถียงหรือต่อรองกับแพทย์ท่านอื่นนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนทุกท่านเข้าใจแล้วก็สามารถปรับบางอย่างกับตัวเองได้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาสิ่งที่ผมกล่าวอ้างนี้นะไปต่อล้อต่อเถียงกับแพทย์ท่านอื่นอันนี้ต้องขอไว้นิดหนึ่งตรงนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็เลยมา10นาทีนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวคำถามอื่นๆเดี๋ยวผมจะเปิดกลับย้อนกลับเข้ามาดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ผมขอเป็นคีย์ตอบแล้วกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะนานเกินไปนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือคลิปนี้เนี่ยก็คือมันจะอยู่ใน Facebook อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะต้องคลิปนี้เป็นคลิปที่เป็นโอเพ่นนะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวผมจะโหลดลงใน YouTube ด้วยถ้ายาวเกิน1ชั่วโมงไปมันจะใช้เวลาในการโหลดนานเดี๋ยวคำถามที่เหลือนะผมจะมาไล่ดูทีแล้วผมจะคีย์ตอบนะครับในช่วงที่มีเวลาอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับหวังว่าข้อมูลวันนี้จะทำให้เพื่อนทุกคนได้ประโยชน์นะครับโอเคนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมก็ขอปิดนะครับข้อมูลในการไลฟ์วันนี้ไว้ตรงนี้ครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามมาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับสวัสดีครับ